Historia que preciste, historia por hacer. Hola, สวัสดีครับชาวมาดริดลิสต้าทุกคนอยู่กับผมสมตวยวัยรุ่นชุดข่าวครับมาตามข่าวนักเตะที่เกี่ยวข้องกับเรอัลมาดริดกันต่อเลยนะครับเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับกับมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่มีข่าวพัวพันกับเรอัลมาดริดมาสักพักนึงแล้วนะครับนั่นก็คือจูดเบอร์ริงแฮมหลังจากก่อนหน้านี้นะครับจูดเบอร์ริงแฮมเนี่ยมีข่าวพัวพันกับหลากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่เอามากๆแต่2ชื่อหลักๆนะครับที่ยังคงมีชื่ออย่างต่อเนื่องและยังมีชื่อถึงปัจจุบันนั่นก็คือสโมสรลิเวอร์พูลกับสโมสรเรอัลมาดริดครับจากในช่วงก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับหลายๆสื่อก็ออกมาพูดตรงกันว่าทางลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นตัวเต็งครับที่จะได้ตัวน้องจูดเบอร์ริงแฮมไปร่วมทีมแต่ล่าสุดครับมาก้ามีการรายงานว่าเรอัลมาดริดขึ้นมามีแต้มต่อลิเวอร์พูลหลังจากมีรายงานออกมาว่าทางเจ้าตัวจูดเบอร์ริงแฮมให้ความสำคัญกับสโมสรเรอัลมาดริดเป็นอันดับหนึ่งเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับดอร์ทมุนด์เพื่อดึงตัวมิดฟิลด์ดาวรุ่งคนนี้โดยที่จะเสนอเงินค่าตัวอยู่ที่ราวๆ120ล้านยูโรและสื่ออย่างบิลนะครับก็ได้ออกมารายงานย้ำอีกว่าราชันขึ้นมาเป็นเต็งคว้าจูดแทนลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเริ่มรู้สึกกำลังตกเป็นรองและมาริดในการคว้าลายเซ็นกองกลางของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คนนี้โดยที่บิลยังรายงานเพิ่มเติมอีกครับว่าราชันชุดขาวมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถคว้าตัวจูดเบอร์ริงแฮมในซัมเมอร์ปี2023ที่กำลังจะถึงนี้ได้เพราะโดยการที่สโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดให้ความสนใจก็เป็นสิ่งที่นักเตะค่อนข้างจะปฏิเสธได้ยากนั่นเองนั่นทำให้ฝั่งลิเวอร์พูลเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจในการที่จูดจะย้ายเข้ามาร่วมทีมโดยที่คิดว่าตอนนี้มาดริดนั้นเป็นต่อมากกว่านั่นเองแล้วก็มาต่อกันอีกข่าวนึงนะครับสำหรับข่าวนักเตะที่ผัวพันกับเรอัลมาดริดมาหลายปีมากนั่นก็คือคีเลน เอ็มบัปเป้ครับหลังจากที่ต่อสัญญากับทางปารีสไปข่าวคราวก็มีหายไปแค่แวบเดียวครับแล้วก็กลับมาผัวพันกันอีกแล้วโดยในครั้งนี้นะครับสื่ออย่าง Gazzetta dello Sport ของอิตาลีได้รายงานว่าทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนราชันชุดขาวพร้อมทุ่มเงินกว่า 1,000 ล้านยูโรเพื่อสอยเอ็มบัปเป้ร่วมทีมในซัมเมอร์ปี2023นี้โดยเอ็มบัปเป้นะครับตลอด 1-2 ปีเนี่ยก็เป็นเป้าหมายอันดับ1ของราชันชุดขาวมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับหลายๆสื่อก็มีหน้าแตกหน้าหักกันไปเลยเพราะว่าได้รายงานว่าเอ็มบัปเป้ย้ายมาเรอัลมาดริดแน่นอนแต่สุดท้ายครับมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเจ้าตัวเลือกต่อสัญญากับทางปารีสแซงต์แชร์แมนแต่เรื่องราวเหล่านั้นก็ไม่ได้จบลงไปเลยทันทีครับเพราะความพยายามของเรอัลมาดริดที่จะดึงสตาร์ชาวฝรั่งเศสคนนี้เข้ามาร่วมทีมเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องและอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกสักหน่อยครับหลังจากจบศึกฟุตบอลโลกปี2022ที่เจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้เปรี้ยงปร่างมากๆจากรายงานของกาเซต้าโลสปอร์ตนะครับยังเผยอีกว่าประธานสโมสรเรอัลมาดริดฟอเรนติโนเปเรสไม่ได้โกรธแค้นหัวหอก PSG มากมายเหมือนแต่ก่อนเปเรสมุ่งมั่นที่จะดึงเอ็มบัปเป้มาร่วมทีมให้ได้และพร้อมทำทุกอย่างเพื่อจะดึงเจ้าหนูนินจาเต่ามาร่วมทีมในอนาคตโดยรายละเอียดข้างต้นที่ได้แจ้งไปว่า 1,000 ล้านยูโรจะแบ่งออกเป็นตามนี้ครับมีสัญญา4ปีสำหรับเอ็มบัปเป้โดยค่าตัวคาดว่าจะอยู่ราวๆ150ล้านยูโรเพราะเจ้าตัวก็มีสัญญาเหลืออยู่ไม่นานมากแถมใจเจ้าตัวก็อาจจะยังมีความอยากย้ายมาอยู่ที่เรอัลมาดริดและค่าเหนื่อยรวมอยู่ที่ประมาณ630ล้านยูโรบวกพวกค่านู่นนี่นั่นอีกนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมาดริดเลยต้องเตรียมเผื่อเหลือเพื่อขาดไว้ราวๆ 1,000 ล้านยูโรนั่นเองครับแต่ฟังอย่างนี้แล้วน้ำหนักของข่าวนี้เนี่ยก็ดูเป็นไปได้ยากเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับข่าวของจูดเบอร์ริงแฮมแหมตอนนี้มีข่าวแต่กับนักเตะชื่อดังทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วจะได้อย่างที่สื่อรายงานกันหรือเปล่าครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้สมตวยลาไปก่อนครับกราเซียสวัสดีครับ